นับสนุนรายการโดยเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาอวัยวะที่เราใช้งานมากที่สุดแต่กลับได้รับการดูแลน้อยที่สุดก็คือเท้าคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าการเดินก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดเข่าปวดข้อเท้าได้เช่นเดียวกันวิธีการเดินที่ถูกสุขลักษณะเราควรจะใช้ส้นเท้าสัมผัสพื้นก่อนที่จะถ่ายเทน้ำหนักไปยังนิ้วโป้งและควรเดินตัวตรงแกว่งมือเล็กน้อยก่อนที่จะก้าวเท้าอีกข้างตามมาแล้วการนั่งขับรถที่ใช้ขาใช้ข้อเท้าและใช้เท้าในการบังคับเครื่องยนต์อย่างเดียวจะทำอย่างไรดีแน่นอนค่ะว่าจะต้องเกิดอาการปวดแน่ๆเพราะว่าเลือดไม่ไหลเวียนไปยังอวัยวะด้านล่างทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงแข็งวิธีง่ายๆก็ควรที่จะเคลื่อนไหวขาหรือข้อเท้าบ้างหากยังไม่ดีขึ้นก็ควรนวดกดจุดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่02-290-0999